ขอบคุณพระเจ้าเราเข้าสู่ข่าวสารหนังสือเอสโซโดสรุปรวดย่อหนังสือเอสโซโดตอนที่37หัวข้อออกไปภายนอกค่ายที่กราบไหว้รูปเคารพและเข้าไปในบ้านอาเมนข่าวสารนี้บอกให้เราออกไปภายนอกค่ายเพราะค่ายนั้นเนี่ยกลายเป็นค่ายที่กราบไหว้รูปเคารพและให้เราเข้าไปในบ้านด้วยอาเมนเราทราบดีว่าในพันธสัญญาเดิมเนี่ยเมื่อพระเจ้านำพาชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์แล้วก็ไปในป่ากันดารผ่านไปไม่นานพระยะโฮวาก็เรียกโมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนายเพื่อจะประทานกฎบัญญัติให้แก่พลไพร่ตลอดจนเนี่ยแบบแปลงในการสร้างพระพาด้วยพี่น้องทั้งหลายเนี่ยทำไมพระเจ้าจึงต้องประทานกฎบัญญัติให้แก่พลไพร่ของพระองค์ ก่อนหน้านั้นเนี่ยพลไพร่ของพระองค์ไม่มีกฎบัญญัติเมื่อไม่มีกฎบัญญัติเนี่ยตัวเองทำผิดก็ไม่รู้ว่านั่นเป็นความผิดใช่ไหมฮะพระเจ้าจำต้องประทานกฎบัญญัติก็คือขั้นต้นเนี่ยประทานพระบัญญัติ10ประการพระบัญญัติ10ประการเนี่ยประทานมาก่อนพระบัญญัติ10ประการเนี่ยข้อ1บอกว่าอย่าได้มีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราข้อ2อย่าทำลูกเคารพอย่ากล่าวไหว้ลูกเคารพอย่าปฏิบัติลูกเคารพข้อ3เนี่ยบอกว่าไงฮะอย่าใช้พระนามของพระองค์ไปในทางที่ผิดข้อที่4จงถือวันสะบาโตข้อที่5จงเคารพบิดามารดาข้อ6อย่าฆ่าคน7อย่าลักทรัพย์8อย่าผิดประเวณี9อย่าเป็นพยานเท็จข้อ10เนี่ยอย่าโลภ10ข้อนะฮะพระบัญญัตินี้ประทานมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพลไพ่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทำผิดเยอะแยะเลยเขาไม่มีความรู้สึกอะไรว่าเขาทำผิดเมื่อพระองค์ทรงประทานกฎบัญญัติมาเนี่ยกฎบัญญัตินั้นก็จะช่วยเปิดโปงให้มนุษย์รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำผิดอะไรบ้างอะไรเป็นความผิดความบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่กฎบัญญัติเนี่ยที่ประทานมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะให้พลเมืองมาถือปฏิบัติถ้าให้ถือปฏิบัติเนี่ยคือไม่มีใครทำได้อยู่แล้ว10ข้อนี้ไม่มีใครทำได้ผิดทุกข้อเลยพี่น้องกฎบัญญัติเนี่ยที่ประทานมาเนี่ยก็เพื่อจะเปิดโปงให้เรารู้ว่าเราเป็นคนบาปและเราทำไม่ได้แล้วกฎบัญญัตินั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนกรอบล้อมกรอบให้แก่เราก็คือเป็นเหมือนข้อแก่ของพระเจ้าเนี่ยในยุคมืดก็คือยุคกฎบัญญัติเป็นยุคมืดพลภัยของพระเจ้าเนี่ยต้องมีข้อแก่เนี่ยล้อมไว้ผู้เลี้ยงเนี่ยต้องขังไว้ในข้อแก่นั่นก็คือกฎบัญญัติพอถึงเวลาเช้าก็จะปล่อยแก่ออกมาไปยันทุ่งหญ้าเพราะฉะนั้นในยุคกฎบัญญัติเนี่ยจะใช้กฎบัญญัตินี้ไปกรอบล้อมรอบพลภัยของพระเจ้าเอเมนพอที่ยุคพันธสัญญาใหม่เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาอาเมนกฎบัญญัตินั้นก็ผ่านพ้นไปแล้วยุคพระคุณก็เข้ามาถูกไหมฮะเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎบัญญัติประทานมาเนี่ยเพื่อจะเปิดโปนพลภัยและเพื่อจะเป็นเหมือนกับข้อแก่ที่ปกป้องพลภัยของพระองค์ไว้ในเวลาค่ำคืนและเพื่อจะนำพลภัยของพระองค์มาหาพระคริสต์ผู้ที่สามารถปฏิบัติตามกฎบัญญัติได้มีเพียงผู้เดียวก็คือตัวของพระเจ้าเองเวลานั้นเนี่ยพระเยซูคริสต์เสด็จมาบนโลกนี้พระเยซูก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามกฎบัญญัติทุกประการพระเยซูก็คือพระเจ้าพระองค์ทำได้ทุกข้อเอเมนสรรเสริญพระองค์และในข่าวสารนี้ก็บอกให้เราเห็นว่ากฎบัญญัติเนี่ยก็คือแผ่นศิลาแห่งพยานพระบัญญัติ10ประการนี่คือแผ่นศิลาแห่งพยานพระบัญญัติเป็นพยานของพระเจ้าในสองด้านในด้านบวชเนี่ยเป็นพยานให้กับพระเจ้าในสองด้านด้านที่หนึ่งนะพระบัญญัตินั้นเป็นพยานว่าพระเจ้าทรงมีเพียงองค์เดียวเป็นเอกพระเจ้าเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวด้านที่สองนะเป็นพยานว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักความสว่างความบริสุทธิ์และความชอบธรรมก็คือกฎบัญญัติเนี่ยต้องการให้รู้ว่าในจักรวาลนี้เนี่ยมีเพียงพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นไม่ได้มีหลายองค์พระเจ้าองค์เที่ยงแท้มีองค์เดียวสองนะก็คือกฎบัญญัติเนี่ยได้เป็นพยานถึงสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นในสิบประการนี้เนี่ยกฎบัญญัติสิบพระบัญญัติสิบประการนี้เนี่ยได้ชี้แจงถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อย่างไรพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีความรักอย่างไรใช่ไหมฮะอย่างเช่นอย่าฆ่าคนอย่าลักทรัพย์ก็แสดงว่าพระเจ้าเป็นความรักต้องรักเพื่อนบ้านใช่ไหมฮะอย่าได้มีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราก็คือต้องรักพระเจ้าเพียงผู้เดียวใช่ไหมฮะนอกจาก
บ่งบอกถึงความรักความบริสุทธิ์ความสว่างและยังพูดถึงความชอบธรรมด้วยอย่างคุณไปรักทรัพย์คนอื่นเนี่ยเป็นพยานเท็จเนี่ยชอบธรรมหรือเปล่าไม่ชอบธรรมเพราะฉะนั้นกฎบัญญัติ10ประการนี้ก็ชี้ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นไม่เพียงแต่ว่าพระองค์ทรงเป็นเอกะพระเจ้าองค์เดียวยังให้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นอะไรบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยกฎบัญญัตินี้เนี่ยเอาไว้เนี่ยก็คือสิ่งสำคัญก็คือเป็นพยานถึงพระคริสต์ผู้เป็นการแปลสภาพที่เป็นรูปธรรมในฐานะเป็นพยานที่มีชีวิตของพระเจ้าแล้วข้อ3บอกว่าความเที่ยงแท้ของการถือรักษากฎบัญญัติเราพูดถึงความเที่ยงแท้ไม่ได้พูดถึงการถือรักษาทางภายนอกความเที่ยงแท้ของเรื่องนี้เนี่ยก็คือการดำเนินชีวิตพระเจ้าและสำแดงพระเจ้าการดำเนินชีวิตเช่นนี้ก็คือการดำเนินชีวิตอยู่ในแผนการบริหารของพระเจ้าเป็นการดำเนินชีวิตของมนุษย์พระเจ้าคือการดำเนินชีวิตที่ฝึกฝนวิญญาณตลอดเวลาเพื่อปฏิเสธตัวเองและถูกตรึงเพื่อการดำเนินชีวิตพระคริสต์ผู้เป็นพยานของพระเจ้าโดยการหล่อเลี้ยงที่ครบสมบูรณ์แห่งพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์เพื่อการสำแดงที่ขยายใหญ่ขึ้นและการแผ่ขยายของพระเจ้าเอเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยกฎบัญญัติเนี่ยเรามาถึงเบื้องหน้ากฎบัญญัติเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเรามาต้อนรับสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นแจกจ่ายเข้าสู่ภายในเราไม่ใช่ว่าเราจะไปทำอะไรสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราทุกครั้งนะจุดประสงค์เนี่ยก็คือต้องการแจกจ่ายตัวของพระองค์เข้าสู่ภายในเราเช่นเมื่อพระเจ้าทรงสร้างสวนเอเดนเสร็จแล้วก็มีต้นไม้แห่งชีวิตกับต้นไม้แห่งความรู้พระเจ้าให้มนุษย์มาเบื้องหน้าต้นไม้แห่งชีวิตคืออะไรก็คือให้มนุษย์ต้อนรับพระเจ้ามาเป็นชีวิตแจกจ่ายเข้าสู่ภายในทำนองเดียวกันเนี่ยเมื่อมนุษย์ตกต่ำเนี่ยพระเจ้าประทานกฎบัญญัติมาไม่ใช่มาแล้วให้เราถือรักษาเราคงถือรักษาไม่ไหวกฎบัญญัตินั้นเนี่ยก็ชี้ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นเพื่ออะไรฮะเพื่อจะแจกจ่ายสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นทั้งความรักความสว่างความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของพระองค์เข้าสู่ภายในเราเอเมนสิ่งทรงเป็นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรามาถึงเบื้องหน้ากฎบัญญัติเนี่ยเราต้องมาในท่าทีอะไรฮะท่าทีที่ใจเปิดออกและด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้าและด้วยการมารับสุขพระองค์อันนี้ถึงจะเป็นท่าทีที่ถูกต้องไม่ใช่ทนทุกข์ลำบากกดดันโศกเศร้าเพราะว่าต้องถือปฏิบัติไม่ไหวไม่ใช่อย่างนั้นนะพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าท่าทีที่มีต่อกฎบัญญัติเนี่ยต้องถูกต้องนะฮะเล่โรมันที่3บอกว่ากระทั่งก่อนการประทานกฎบัญญัติหรือการประกาศกฎบัญญัติเนี่ยจะเสร็จสิ้นนะพลภัยก็ได้ละเมิดพระบัญญัติแห่งกฎบัญญัติแล้วอย่างน้อย3ข้อแรกโดยการตกเข้าไปในความบาปแห่งการกราบไหว้รูปเคารพการทุ่มแผ่นศิลาแห่งพยานจนแตกละเอียดบ่งชี้ว่าก่อนที่บุตรหลานชาวอิสราเอลจะได้รับกฎบัญญัติพวกเขาก็ได้ละเมิดกฎบัญญัติและพันธสัญญาแห่งกฎบัญญัติไปแล้วโมเสสขึ้นไปเนี่ยรับกฎบัญญัติจากพระเจ้ายังไม่ทันลงมาเนี่ยข้างล่างนะพลพันธ์ของพระเจ้าเนี่ยที่แต่ก่อนตั้งเป็นค่ายเลยเนี่ยเป็นเหมือนกับค่ายทหารอยู่ข้างล่างปรากฏว่าเนี่ยก็รอโมเสสรอไม่ไหวก็เลยโมเสสพลไพ่ของพระองค์ก็เดือดร้อนแล้วก็ในสุดเนี่ยก็คือเอาตุ้มหูทั้งหลายเนี่ยเอามาเผาแล้วก็ทำเป็นลูกโคทองคำขึ้นมาแล้วก็มานมัสการลูกโคทองคำในพระนามของพระยะโฮวาเลยไปนมัสการแล้วก็กราบไหว้บูชาไม่เพียงแต่นมัสการกราบไหว้บูชานะสิ่งที่ตามมาอีกอย่างก็คือว่าเขาเหล่านั้นเป็นไงฮะพลไพ่ก็ได้กินดื่มลุกขึ้นแล้วก็ลื่มเริงเต้นรำลื่มเริงเบื้องหน้าลูกโคลบนั้นนี่ก็คือสภาพการของพลภัยพี่น้องทั้งหลายนะในที่นี้เราจะเห็นหนึ่งตุ้มหูแล้วก็รูปลูกโคทองคำที่พลภัยสร้างขึ้นมาเนี่ยรูปเนี่ยลูกโคทองคำมาจากไหนฮะมาจากตุ้มหูของพลภัยเพราะฉะนั้นตุ้มหูตรงนี้นะไม่ใช่ของดีทองเนี่ยที่พลภัยได้มาตอนที่ออกมาจากอียิปต์เนี่ยได้ทองมาเยอะแยะทองพวกนี้เนี่ยทั้งเงินทองอะไรเหล่านี้เอามาทำไมฮะพระประสงค์ของพระเจ้าให้เป็นลิฟจากชาวอียิปต์ลิฟมาทำอะไรมาสร้างพระพราเพราะว่าพระพราต้องใช้ทองมหาศาลใช้เงินมากมายใช่ไหมฮะแต่พระองค์พลภัยเอาไปทำเป็นตุ้มหูเนี่ยเอามาตกแต่งเพื่อความงดงามแล้วเอามาโอ้อวดคนอื่นตุ้มหูชั้นสวยไหมตุ้มหูชั้นใหญ่ไหมคุณค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือลูกโครบในทางอ้อมในที่สุดเนี่ยตุ้มหูเหล่านี้ก็มาสร้างเป็นลูกโคทองคำขึ้นมาแล้วก็มากราบไหว้นมัสการเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยลูกเคารพเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยลูกเคารพเนี่ยเป็นสิ่งที่แทนที่พระเจ้า
ลูกเคารพเนี่ยเบื้องหลังของมันเนี่ยก็คือผีมารซาตานซาตานเนี่ยการงานของมันเนี่ยทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมันจะแอบแฝงเข้ามาในลักษณะของลูกเคารพพูดง่ายๆว่าลูกเคารพในวันนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่เป็นลูกเคารพที่เป็นวัตถุทางภายนอกมันเป็นลูกเคารพที่อยู่ในใจเช่นถ้าเรายึดมนุษย์เรื่องราวสิ่งของยึดสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาครอบงำจิตใจของเราหรือว่ารักสิ่งเหล่านั้นเหนือกว่ารักพระเจ้านั่นก็คือลูกเคารพแล้วนั่นก็คือลูกเคารพในสายพระเนตรของพระองค์แล้วในยะเอเคลบทที่14ข้อ5เนี่ยบอกว่าพลภัยของพระองค์เนี่ยได้ตั้งรูปเคารพขึ้นในใจตั้งรูปเคารพขึ้นในใจไม่เพียงแต่มีรูปเคารพภายนอกยังตั้งรูปเคารพขึ้นในใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะต้องจัดการนะรูปเคารพนี้ต้องจัดการพลภัยของพระเจ้าต้องจัดการรูปเคารพทั้งหลายไม่ว่าตุ้มหูที่มาแต่งตกแต่งตัวเองหรือว่ารูปเคารพรูปโคทองคำเนี่ยต้องมีการจัดการเยเนซิสบทที่35เนี่ยเมื่อพระเยโฮวาห์ทรงเรียกยาโคบเนี่ยออกจากเซเคมไปยังเบตเอลเบตเอลคือบ้านของพระเจ้าไปเบตเอลทำอะไรสร้างบ้านของพระเจ้าเวลานั้นเนี่ยยาโคบเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่มีความว่องไวมีไหวพริบฝ่ายวิญญาณเขารู้เลยว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรก่อนที่จะไปยังเบตเอลสร้างบ้านของพระเจ้าพระคัมภีร์ก็บอกว่าเขาก็ให้ลูกหลานๆของเขาเนี่ยเอารูปเคารพทุกอย่างที่ปั้นเป็นรูปพระอะไรต่างๆขึ้นมาเอาออกมาให้หมดพร้อมกับตุ้มหูด้วยพระคัมภีร์บอกให้เอาตุ้มหูออกมาด้วยแล้วยาโคบก็จัดการด้วยวิธีเอาไปฝังไว้ในดินเลยฝังเสียแล้วก็ออกมาตัวเปล่าไม่ได้เอาพวกนี้ไปนี่คือการจัดการที่เด็ดขาดเขาจึงคู่ควรที่จะไปสร้างบ้านของพระเจ้าบ้านของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์เป็นพระวิหารของพระเจ้าเป็นที่ประทับของพระเจ้าไม่สามารถมีสิ่งที่มลทินลูกเคารพทั้งหลายเนี่ยตุ้มหูทั้งหลายมาปะปนเนี่ยไม่ได้เลยถ้าเราจะเป็นคนที่สร้างบ้านของพระเจ้าคริสตจักรของพระเจ้าพระกายของพระองค์ในวันนี้เราจำต้องแบ่งแยกบริสุทธิ์นะในพระคัมภีร์เนี่ย2โครินธ์เนี่ยบทที่6เนี่ยข้อ17บอกว่าพระเยโฮวาห์ตรัสว่าเจ้าทั้งหลายเนี่ยจงออกมาจากท่ามกลางพวกเขาก็คือท่ามกลางพวกเขาที่เต็มไปด้วยลูกเคารพที่มีลูกเคารพและถูกแยกอยู่ต่างหากคือต้องถูกแยกบริสุทธิ์อย่าแปดเปื้อนของมลทินของมลทินก็คือลูกเคารพทั้งหลายตุ้มหูทั้งหลายอย่าแปดเปื้อนเพราะถ้าเรายังอยู่ตรงนั้นต่อไปอยู่ในค่ายนั้นต่อไปเนี่ยเราก็เปื้อนด้วยของมลทินเพราะฉะนั้นจำต้องออกมาแล้วเราจะรับเจ้าไว้แล้วข้อ18บอกแล้วเราจะเป็นบิดาของเจ้าและเจ้าจะเป็นบุตรของเราเอเมนสรรเสริญขอคุณพระเจ้าด้วยเหตุนี้นะพี่น้องทั้งหลายเนี่ยโมเสนะเป็นคนแรกเลยเมื่อพลภัยเนี่ยกราบไหว้ลูกเคารพไปแล้วกลายเป็นค่ายแห่งลูกเคารพโมเสเนี่ยคนแรกที่มีไหวพริบฝ่ายวิญญาณเขามีความรู้สึกเลยว่าอยู่ตรงนั้นต่อไปไม่ได้แล้วเพราะพระเยโฮวาห์ไม่สถิตอยู่แล้วแม้แต่ก่อนพระเยโฮวาห์สถิตอยู่ที่นั่นแต่ตอนนี้ไม่สถิตแล้วเพราะมันมีการกล่าวไหว้ลูกเคารพเกิดขึ้นแล้วมันกลายเป็นค่ายที่มลทินไปแล้วโมเสสคนแรกก็แยกตัวออกมาเลยฮะไม่อยู่แล้วค่ายนั้นเนี่ยแยกตัวออกมาไปอยู่ไหนฮะไปตั้งกระโจมอยู่นอกค่ายนะครับพอโมเสสไปตั้งกระโจมนอกค่ายเนี่ยพระคัมภีร์ว่าอย่างไรฮะฝ่ายโมเสสเนี่ยตั้งกระโจมหลังหนึ่งไว้ขั้นนอกค่ายไกลไปหน่อยหนึ่งไกลไปหน่อยหนึ่งไกลเป็นระยะหนึ่งไกลพอสมควรนะต้องห่างไกลๆนะกับลูกเคารพอย่าแปรเปื้อนทุกคนซึ่งปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ก็ต้องออกไปยังกระโจมประชุมที่ตั้งอยู่นอกค่ายเวลานั้นพระเยโฮวาห์ไม่อยู่ในค่ายแล้วพระองค์อยู่นอกค่ายอยู่กับโมเสสอันนี้บันทึกในเอสโดบทที่33ข้อ7แล้วก็บทที่33ข้อ11นะฮะฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัสสนทนากับโมเสสหน้าต่อหน้าเหมือนสหายสนทนากันเวลานั้นเนี่ยพระเยโฮวาห์สถิตอยู่กับโมเสสนะสนทนากับโมเสสแบบหน้าต่อหน้าเลยในค่ายเนี่ยพระองค์ไม่สถิตอยู่แล้วที่เต็มไปด้วยลูกเคารพอ่ะตรงนั้นเนี่ยไม่มีการตรัสของพระเจ้าแล้วพระเจ้าตรัสกับโมเสสหน้าต่อหน้าแบบมิตรสหายเลยฮะข่าวสารนี่ก็บอกว่าไม่เพียงแต่เป็นมิตรสหายเป็นเพื่อนร่วมหุ้นเลยเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์เลยฮะนะเป็นภาคีเป็นผู้ร่วมหุ้นกับพระองค์เป็นผู้ที่รับสิทธิประโยชน์ร่วมกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในแผนการบริหารของพระองค์พระเจ้าต้องการได้คนอย่างโมเสสแบบนี้แยกตัวออกมาเลยฮะเอเมนแล้วในที่สุดนะเป็นไงฮะพลภัยเนี่ยยังเฉื่อยชาแต่ละคนยังไร้ความรู้สึกเพราะว่ามันอยู่กับลูกเคารพนั้น
ว่ายอยู่นะมันจมปลักอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะไร้ความรู้สึกโมเสสก็เลยลุกขึ้นมาบอกว่าใครอยู่ฝ่ายพระเยโฮวาห์เนี่ยให้แยกตัวออกมาเพราะตรงนั้นเนี่ยพระองค์ไม่สถิตอยู่แล้วให้แยกตัวออกมาพี่น้องทั้งหลายนะจนแล้วจนรอดส่วนใหญ่ก็ไม่แยกอ่ะก็มีแต่ตระกูลเลวีเนี่ยตระกูลเดียวแยกออกมาเผ่าเลวีเนี่ยก็แยกออกมาแล้วสิ่งที่ตามมาคือเหนือกว่าความคาดคิดของเราพระเยโฮวาห์สั่งบอกว่าให้ตระกูลเลวีเนี่ยเหน็บดาบไว้ทุกคนเลยกระบี่ฆ่าพี่น้องของตัวเองเลยคนที่ยังอยู่ในค่ายังกราบไหว้ลูกเคารพนั้นเนี่ยต้องฆ่าโอ้ทำไมดุจังเลยแสดงว่าเบื้องหลังของลูกเคารพมันไม่ธรรมดามันคือผีมารซาตานมันแอบแฝงเข้ามาปลอมแปลงเข้ามาทำลายแผนการบริหารของพระเจ้าการฆ่าตัวนั้นก็คือทำลายซาตานนั่นเองวันนั้นเนี่ยคนตายไป 3,000 คนอย่างน้อยแล้วพลไพ่ก็กลับใจเสียใหม่โอ้พระเยซูรู้สึกถ้าไม่ฆ่าแล้วไม่กลับใจไม่เห็นโลงศพแล้วน้ำตาก็ไม่ไหลเนี่ยไม่เข็ดมันเป็นอย่างนี้เนี่ยพระเยโฮวาห์ก็เอาจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้มงวดเคร่งเครียดต่อมาถึงยุคสมัยของพระเยซูพูดถึงเนี่ยค่ายเนี่ยมันมี3ยุคสมัย3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1ก็คือชาวยิวพวกนั้นน่ะที่อยู่ในป่ากันดารเนี่ยกราบไหว้รูปโคทองคำเนี่ยกลายเป็นค่ายไปแล้วนั่นคือค่ายที่1พระเจ้าไม่เอาพระเจ้าไม่สถิตอยู่ด้วยพอมาถึงยุคสมัยพระเยซูก็คือช่วงเวลาที่2ในสมัยพระเยซูเนี่ยมีค่ายมั้ยครับศาสนายูดายเนี่ยกลายเป็นค่ายไปแล้วศาสนายูดายเป็นศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์ที่อันแท้ผู้สมพระชนอยู่แต่ยึดตามพระคัมภีร์เดิมปรากฏว่าพวกนี้เนี่ยนักศาสนาเหล่านี้ทำไปทำมาไม่รู้ตัวก็กลายเป็นค่ายไปเหมือนกันกลายเป็นค่ายได้ทุกเวลาคือเราจะกลายเป็นค่ายได้ยังไงก็คือว่าขอให้เรามีลูกเคารพเรายึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดแทนที่พระเจ้ารักสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกเหนือจากพระเจ้านั่นน่ะสามารถกลายเป็นค่ายกลายเป็นสถานที่ที่กราบไหว้ลูกเคารพไปแล้วถ้าเราไปสนใจการบันเทิงเรื่องเริงบันเทิงเต้นรันร้องเพลงเฮฮาสนุกสนานกินดื่มนั่นน่ะสามารถกลายเป็นค่ายไปทันทีเพราะฉะนั้นเวลาเรามาเฝ้าพระเจ้าเนี่ยคริสตจักรเนี่ยเรานมัสการพระเจ้าเนี่ยด้วยวิญญาณพระคัมภีร์ยูฮันบทที่4ข้อ24บอกนมัสการพระเจ้าในวิญญาณและในความสัตย์จริงแค่นั้นเองนะนี่คือการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงใช้วิญญาณต้องใช้วิญญาณไม่ใช่ใช้เนื้อหนังมานมัสการเพราะฉะนั้นในยุคสมัยพระเยซูเนี่ยพระเยซูก็เสด็จไปยังนอกค่ายไปทงรับความอัปยศภายนอกค่ายคือไปตึงกางเขนพระองค์ไม่อยู่กับค่ายของศาสนายูดายแล้วก็ศาสนายูดายเนี่ยต่อต้านพระเยซูตลอดแม้กระทั่งคนที่ฆ่าพระเยซูตายเนี่ยมันยังไม่ใช่พวกนักการเมืองทั้งหลายก็คือพวกชาวยูดายนี่แหละที่ร้องเสียงดังๆว่าตรึงเขาที่กางเขนตรึงเขาที่กางเขนเนี่ยมันมาจากใครอ่ะก็คือมาจากพวกยูดาห์นี่แหละประชาทันพระองค์เห็นไหมฮะพลไพ่ของพระเจ้าเนี่ยกลับมาฆ่าพระเจ้าพระเยซูผู้เป็นพระเจ้าตายยังไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าอยู่ในศาสนาจงกระทั่งเนี่ยชาด้านไปหมดนะพระผู้เป็นเจ้าทั้งองค์เนี่ยเสด็จมาแล้วยังไม่รู้เลยแล้วก็ฆ่าพระเยซูตายพี่น้องทั้งหลายนะนี่คือช่วงเวลาที่2ของค่ายช่วงเวลาที่3ของค่ายคือช่วงไหนก็คือสมัยนี้นะครับยุคสมัยนี้เนี่ยค่ายเราจะเห็นได้ก็คือศาสนาคริสต์ทุกวันนี้ก็กลายเป็นค่ายไปแล้วศาสนาคริสต์เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่สมบูรณ์เรื่องที่พระเจ้าชอบพระทัยไปหมดมันอาจจะมีบางจุดเช่นประกาศกิตติคุณนำคนเชื่อพระเยซูอาจจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าระบบการนำพาขั้นในเนี่ยพี่น้องสภาพการไม่ได้ต่างกับค่ายในสมัยของเอสโดสมัยโมเสและสมัยพระเยซูทั้งโมเสสก็ออกจากค่ายพระเยซูก็ออกจากค่ายแล้วก็พอมาถึงยุคสมัยนี้เนี่ยเฮบรายเนี่ยก็บอกเราหนังสือเฮบรายเนี่ยบทที่13ข้อ13ใครมีพระคัมภีร์ก็อ่านนะด้วยเหตุนี้ให้เราออกไปหาพระองค์ภายนอกค่ายเปาโลบอกให้เราออกไปหาพระองค์ภายนอกค่ายเอเมนพี่น้องทั้งหลายเราต้องออกไปหาพระองค์ภายนอกค่ายพระเยซูพระเจ้าของเราก็เสด็จไปนอกค่ายแล้วแล้วเรายังอยู่ในค่ายทำอะไรเราอยู่ในค่ายแล้วพระองค์จะสถิตอยู่ที่ไหนโมเสสเนี่ยออกไปภายนอกค่ายแล้วไปตั้งกระโจมอยู่ภายนอกค่ายกระโจมโมเสสเนี่ยคืออะไรเขาเรียกว่าเป็นกระโจมประชุมเป็นกระโจมที่พระเจ้าสถิตอยู่กระโจมนั้นเนี่ยถ้าว่ากันถึงทุกวันนี้ก็คือคริสตจักรพระกายของพระองค์สมัยพระเยซูเนี่ยมาบนโลกนี้พระเยซูก็มีการพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่พระเยซูตรัสในมัทธิวบทที่15ข้อ18ทุกคนก็ทราบดี
ฝ่ายเราว่าแก่ท่านว่าท่านคือเปโตรบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และประตูแห่งแดนมรณาจะมีชัยชนะต่อคริสตจักรก็หาไม่ได้เวลานั้นเนี่ยพระองค์ต้องการสร้างคริสตจักรคริสตจักรก็คือพระพลาหรือกระโจมของพระเจ้านี่แหละพระเยซูเสด็จมาในโลกตอนนั้นเนี่ยพระองค์คนเดียวพระองค์ก็คือพระพลาของพระเจ้าโยฮันบทที่1ข้อ14พระเจ้ากลายเป็นเนื้อหนังตั้งพระพลาอยู่ท่ามกลางมนุษย์แล้วพระองค์ต้องการขยายพระพลานี้ใหญ่ขึ้นมาหรือกระโจมนี้ใหญ่ขึ้นมาก็คือกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นคริสตจักรกลายเป็นพระกายของพระองค์แล้วคริสตจักรที่เป็นพระกายของพระองค์นี้ในภาพปฏิบัติคืออะไรฮะเป็นอะไรฮะหลายคนบอกว่าผมก็คริสตจักรผมก็คริสตจักรคริสตจักรทั้งนั้นคริสตจักรที่เที่ยงแท้ที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ก็ต้องดูบทที่18มัทธิวบทที่18ข้อ17ก็คือคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายที่เราสามารถไปแจ้งความได้เมื่อพี่น้องมีปัญหากันมันก็ไปแจ้งความต่อคริสตจักรพระคัมภีร์บอกคริสตจักรนั้นก็ต้องเป็นคริสตจักรที่อยู่ในท้องถิ่นไม่ใช่คริสตจักรจักรวาลคริสตจักรจักรวาลก็คือมัทธิวบทที่16ข้อ18ไม่ใช่บทที่15 16ข้อ18ใช่มั้ยฮะมัทธิวบทที่16ข้อ18นะครับฝ่ายเราว่าแก่ท่านว่าท่านคือเปโตรบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และประตูแห่งแดนมรณะไม่อาจมีชัยต่อคริสตจักรนั่นคือคริสตจักรวาลซึ่งเป็นพระกายแต่มัทธิวบทที่18ข้อ17เนี่ยเราสามารถไปแจ้งความได้ก็คือเป็นคริสตจักรท้องถิ่นแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยกระโจมของโมเสสเนี่ยแบ่งเล็งในทุกวันนี้ก็คือคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายการฟื้นฟูของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องมีการฟื้นฟูการฟื้นฟูของพระเจ้าคืออะไรฟื้นฟูหลักความจริงฟื้นฟูภาพปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ในทุกๆด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาสู่การฟื้นฟูของพระเจ้าเราต้องเข้าสู่คริสตจักรท้องถิ่นซึ่งคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายรวมกันก็คือพระกายของพระเยซูและพระกายนี้ถูกก่อสร้างก็จะสำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่อาเมนขอคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราบอกว่าเราต้องออกไปนอกค่ายเราจะไม่อยู่ในศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์ข้างในเนี่ยคุณไปดูข้างในเนี่ยรูปเคารพเต็มไปหมดผมจะบอกพี่น้องแม้กระทั่งรูปภาพพระเยซูที่ติดอยู่นั่นก็เป็นรูปเคารพไม้กางเขนที่คุณติดอยู่เนี่ยก็เป็นรูปเคารพไอ้นั่นเหรอรูปพระเยซูเหรอของจริงมันไม่ใช่รูปพระเยซูฮะเขาวาดขึ้นมาเองโอ้โหรูปพระเยซูหน้าตาไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณไปอ่านยะสยาบทที่53หน้าตาพระองค์ขี้เลพระมีบอกเหมือนหน่อที่ผุดจากดินแห้งอ่ะคนทั้งหลายเนี่ยไม่พิสมัยด้วยฮะไม่มีใครที่จะมาอยากจะมาเข้าใกล้พระองค์เพราะหน้าตาพระองค์ไม่ได้หล่อเหลาแต่นี่วาดขึ้นมาต่อให้เป็นรูปภาพจริงของพระเยซูเนี่ยถ่ายมาเนี่ยเราสมควรจะมาติดในห้องประชุมอะไรเต็มไปหมดไหมก็ยังไม่สมควรคนคนหนึ่งนะอยู่ในพระเจ้าเนี่ยเราต้องหลุดพ้นจากวัตถุโดยสิ้นเชิงเพราะว่าคริสเตียนที่แท้จริงเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุถ้ายังสนใจวัตถุนั้นก็จะกลายเป็นลูกเคารพโดยไม่รู้ตัวสามารถแทนที่พระเจ้าคนคนหนึ่งเนี่ยถ้าดำเนินชีวิตอยู่ในวิญญาณนะไปจนถึงขั้นหนึ่งนะฮะผมสังเกตดูบางคนนะชอบถ่ายรูปเนี่ยเป็นคริสเตียนชอบถ่ายรูปแล้วก็เขาเรียกว่าเซลฟี่ตัวเองอะไรเนี่ยถ่ายรูปโอ้โหชื่นชมกับตัวเองรูปตัวเองแล้วก็ติดเต็มบ้านเต็มเมืองเลยรูปตัวเองเนี่ยเวลาเราไปเยี่ยมบ้านเข้าไปในห้องรับแขกเนี่ยรูปถ่ายเต็มไปหมดเลยติดเนี่ยรอบบ้านเลยรูปถ่ายไม่ว่ารูปอะไรก็แล้วแต่ติดเต็มไปหมดเราดูแล้วตาลายหมดเลยขอโทษนะสมัยก่อนผมก็เป็นอย่างนั้นเมื่อผมได้รับการเปิดเผยเนี่ยคุณไปดูบ้านผมตอนนี้รูปถ่ายรูปเดียวก็ไม่มีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่แทนที่พระองค์ไปอย่างไม่รู้ตัวบ้านผมตอนนี้คุณไปดูมีแต่ติดข้อพระคัมภีร์เราควรจะติดพระคำของพระเจ้าพระคัมภีร์ก็สอนเราต้องติดพระคำของพระเจ้าตรงเสาหลักประตูเมืองเลยหน้าบ้านของเราติดพระคำของพระเจ้าเพื่อเป็นพยานให้กับพระองค์ไม่ใช่ติดรูปของเราติดรูปรับปริญญาของเรารูปรับปริญญามันมีอะไรนักหนาไปเที่ยวไปโชว์ที่ไปอวดเนี่ยเพื่ออะไรเปาโลก็บอกขอให้การอวดนั้นอยู่ห่างไกลจากข้าพเจ้ายกเว้นอวดเรื่องอะไรอวดแต่พระคริสต์เยซูเท่านั้นถ้าเราจะอวดก็อวดอย่างเดียวคือโชว์อย่างเดียวก็คือพระคริสต์ถ้านอกเหนือจากพระคริสต์แล้วเนี่ยก็สามารถกลายเป็นลูกเคารพไปได้อาเมนเพราะฉะนั้นเราต้องระวังต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็ศาสนาคริสต์เนี่ยเวลาเขาชุมนุมกันนี่นะผมเคยไปร่วมเนี่ยหลายแห่งนะโอ้มีการร้องเพลงมีการเต้นรำกันด้วยวัยรุ่นเนี่ยชอบเต้นรำเต้นรำกันใหญ่เลยร้องเพลงเต้นรำกันทั้งดิ้นทั้งอะไรสารพัดบางแห่งก็อาจจะไม่ได้เต้นอย่างนั้นแต่ก็อาจจะมีนักร้องเดียวขึ้นไปร้องเพลงสายไปสายมานักร้องมุงอะไรอย่างเงี้ยเต้นไม่หมด
แล้วก็ที่แน่ๆคือโอ้โหดนตรีเนี่ยลงทุนมหาศาลเครื่องดนตรีเต็มไปหมดเนี่ยประโคมกันสนั่นหวั่นไหวไปหมดสิ่งที่เร้าใจคนมากคือดนตรีเนี่ยมันใช่พระเจ้าเร้าใจเราเปล่าผมก็ไม่รู้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยสามารถกลายเป็นลูกโครบไปโดยไม่รู้ตัวเลยพลภัยของพระองค์นั่งลงกินดื่มแล้วก็ลื่นเริงเฮฮากันนั่นไม่ใช่เป็นการนมัสการพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบพระทัยนั่นกลายเป็นค่ายไปแล้วโอ้พระเยซูเพราะฉะนั้นขอพระองค์ทรงเมตตาเราวันนี้พระเยซูบอกว่าให้เราทั้งหลายออกไปหาพระองค์ภายนอกค่ายเอเมนเราทั้งหลายเนี่ยต้องแบ่งแยกออกมาเราทั้งหลายจะไม่แปะเปื้อนสิ่งมลทินแล้วพระองค์ก็จะรับเราให้เป็นพระองค์เป็นพระบิดาของเราแล้วเราก็เป็นบุตรของพระเจ้าเอเมนแล้วพระองค์จะก่อสร้างเราขึ้นมากลายเป็นคริสตจักรพระกายของพระองค์เป็นเจ้าสาวของพระองค์สุดท้ายเนี่ยสำเร็จสุดยอดกลายเป็นกลุ่มเยรูซาเล็มใหม่ของพระองค์เอเมนขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเราต้องตระหนักเรื่องของค่ายเนี่ยต้องเข้าใจค่ายว่าอะไรคือค่ายให้ตระหนักให้ชัดเจนแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับที่จะพูด2ประเด็นสุดท้ายนะก็คือเล่ห์โรมา5บอกเป้าหมายและบทสรุปสุดท้ายของหนังสือเฮบรายคือการเข้าไปในม่านและออกไปนอกค่ายเข้าไปในม่านแล้วก็ออกไปนอกค่ายสำหรับพระเยซูนะพระเยซูเนี่ยออกไปนอกค่ายก่อนแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในม่านโดยการตึงตายบนไม้กางเขนนี่นะม่านได้แยกออกพระเยซูก็ประทับเข้าไปในม่านใช่ไหมฮะส่วนพวกเรานะเป็นไงฮะม่านได้แยกออกแล้วพระเยซูก็บอกพระองค์เปิดทางที่ใหม่และทางที่มีชีวิตเพื่อเราจะได้เข้าหาพระองค์เมื่อเราได้รับความรอดเราเชื่อพระองค์เราก็เข้าไปในม่านม่านนั้นคืออะไรฮะเข้าไปในม่านม่านในม่านก็คือในที่บริสุทธิ์สุดที่บริสุทธิ์สุดเนี่ยอยู่ในม่านที่บริสุทธิ์สุดในวันนี้เนี่ยคือที่ไหนถ้าว่ากันตรงๆก็คือวิญญาณของเราถ้าว่าในด้านปัจเจกชนก็คือวิญญาณของเราถ้าว่าในด้านส่วนรวมก็คือคริสตจักรพระกายของพระองค์ก็เป็นที่บริสุทธิ์สุดที่ขยายใหญ่ขึ้นกรุงเยรูซาเล็มใหม่เป็นที่บริสุทธิ์สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ไหมฮะบริสุทธิ์ที่สุดไม่มีอะไรที่มลทินเลยแม้แต่นิดเดียวสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยวิญญาณของเราไม่มีมลทินนะพระเจ้าประทับอยู่ข้างในวิญญาณของเราขั้นไหนเนี่ยไม่แปะเปื้อนด้วยสิ่งใดๆทั้งสิ้นวิญญาณของเราขั้นไหนเนี่ยซาตานเข้าไปได้ไหมวิญญาณของเราเนี่ยซาตานเข้าไปได้ไหมสิ่งของแปะเปื้อนลูกโคลบอะไรเข้าไปได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เลยวิญญาณเป็นที่บริสุทธิ์สุดพันธสัญญาเดิมเนี่ยที่บริสุทธิ์สุดเนี่ยมหาบุรุษเข้าไปได้ปีละครั้งแค่นั้นเองคนอื่นเข้าไปไม่ได้เลยทำนองเดียวกันวิญญาณของเรามีแต่มหาบุรุษฝ่ายสวรรค์ก็คือพระเยซูสามารถเข้ามาได้เมื่อเราเปิดปากเปิดใจต้อนรับพระองค์พระองค์ก็เข้ามาเราก็ได้รับความรอดเอเมนแล้วเราต้องอยู่ในม่านเราต้องฝึกฝนอยู่ในม่านทุกวันก็คืออยู่ในวิญญาณทุกวันคริสเตียนที่ดีเนี่ยต้องมีการฝึกฝนวิญญาณทุกวันเราต้องรู้จักใช้วิญญาณของเราร่างกายของเราเนี่ยมันมี3ส่วนคือมีกายมีจิตแล้วก็มีวิญญาณคุณจะเห็นว่าคนนี่นะใช้ร่างกายเยอะกายเนี่ยใช้เยอะที่สุดมือไม้ขาเนี่ยใช้ตลอดเวลาตาหูตาจมูกใช้ตลอดเวลาฟังอยู่ตลอดเวลาฟันจนกระทั่งพระคัมภีร์ว่าหลายคนเนี่ยหูคันนะกลายเป็นคนหูคันจะฟังทุกเรื่องทุกราวใช่ไหมฮะปากเนี่ยก็พูดไม่หยุดเหมือนกันพูดทุกเรื่องทุกราวใช้งานเยอะเหลือเกินแต่ใช้งานตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าไอ้นั่นไม่รู้ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องระวังนะฮะอาจจะนอกลู่นอกทางจิตเนี่ยก็ใช้เยอะใช้งานเยอะคิดนู่นคิดนี่สารพัดแสวงหาความรู้ปรัชญาทั้งหลายหลักเหตุผลทั้งหลายจิตก็ใช้เยอะแต่ปรากฏว่าวิญญาณนี่นะไม่ใช้เลยไม่ใช้วิญญาณวิญญาณมันก็มีหน้าที่ใช้งานของมันนะหน้าที่ของวิญญาณเนี่ยมันมีสามวิญญาณของเราเนี่ยมีสามส่วนใช่ไหมมโนธรรมความรู้สึกโดยตรงสามัคคีธรรมเราต้องใช้มันถ้าเราเรียนรู้สามัคคีธรรมแบบพระเจ้านั่นแหละก็คือเราใช้วิญญาณเราก็ต้องเอาความคิดตั้งไว้ในวิญญาณเราจึงสามารถสามัคคีธรรมกับพระเจ้าถูกไหมครับเอเมนใช้มโนธรรมของเราเรื่องเราทั้งหลายเนี่ยก็คือวิญญาณของเราเป็นมโนธรรมมโนธรรมจะบอกเราว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอันนี้เหมาะไม่เหมาะเราต้องเรียนรู้ใช้มโนธรรมถ้าเราไม่ใช้มโนธรรมมโนธรรมเราก็ตายด้านไปเรื่อยๆไร้ความรู้สึกในที่สุดอย่างนี้อันตรายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นคริสเตียนต้องฝึกฝนวิญญาณเมื่อเรามีวิญญาณวิญญาณเรารอดแล้วพระวิญญาณนั่งกับวิญญาณเราสองวิญญาณได้เข้าสนิทเป็นวิญญาณเดียววิญญาณเราถูกชุบชีวิตเป็นขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนเนี่ยปลดปล่อยวิญญาณฝึกฝนใช้วิญญาณของเรานมัสการพระเจ้าในวิญญาณและในความสัตย์จริงใช้วิญญาณการใช้วิญญาณเนี่ยในการฟื้นฟูของพระเจ้าฝึกฝนทุกวันเนี่ยก็คือ1เราก็ต้องฝึกร้องเรียกโอ้พระเยซูโอ้องค์พระเยซูเจ้าโอ้องค์พระเยซูเจ้าต้องหมั่นร้องเรียกพระนามของพระองค์น
นี่คือการใช้วิญญาณใช้วิญญาณเนี่ยมันต้องอ้าปากนะพี่น้องถ้าไม่อ้าปากไม่รู้จะใช้วิญญาณยังไงปากเปิดใจก็เปิดใจเปิดวิญญาณก็จะเปิดพระวิญญาณก็จะเข้ามาในเราพระวิญญาณเข้ามานั่งอยู่เฉยๆเงียบๆใช้ความคิดหมุนไปเรื่อยๆแล้วพระวิญญาณเข้ามาพระวิญญาณไม่เข้าครับพระวิญญาณจะเข้าเนี่ยเมื่อท่านร้องออกพระนามของพระองค์โรมบทที่10ข้อ12 13ข้อ12บอกพระองค์ทรงโปรดอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ใครฮะแก่คนที่ร้องเรียกพระองค์คือร้องออกพระนามพระองค์แล้วข้อ13บอกว่าทุกคนที่ร้องออกพระนามของพระองค์ก็รอดเราจะได้รับความรอดรอดจากศาสนารอดจากความบาปรอดจากสิ่งของด้านลบทุกอย่างเราต้องร้องออกพระนามพระองค์การร้องออกพระนามเป็นการใช้วิญญาณที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าพระคัมภีร์เนี่ยบอกว่าถ้าไม่อยู่ในวิญญาณท่านก็ไม่สามารถร้องออกพระนามแสดงว่าเมื่อท่านร้องออกพระนามท่านก็จะอยู่ในวิญญาณใช่ไหมฮะสรรเสริญขอบคุณพระองค์เพราะฉะนั้นเราต้องร้องออกพระนามเราก็สามารถอยู่ในวิญญาณเราก็ใช้วิญญาณแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราต้องอ่านอธิษฐานพระคำต้องมีการอ่านอธิษฐานพระคำของพระเจ้าพระคำพระเจ้าเป็นเหมือนกับดาบสองคมอ่ะสามารถแยกจิตกับวิญญาณเลยทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกได้พระคำพระเจ้ามีประสิทธิภาพเราต้องอ่านอธิษฐานนะเอเฟโซบทที่6เนี่ยข้อ17 18เนี่ยยุทธภัณฑ์ของเราชิ้นสุดท้ายชิ้นที่6ก็คือพระแสงของพระวิญญาณเราจะปรับใช้พระแสงได้ไงฮะต้องอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างต้องอ่านพระคำแล้วก็อธิษฐานพระแสงนั้นก็คือพระคำของพระเจ้าต้องอ่านอธิษฐานพระคำเอเมนถ้าเราฝึกฝนเช่นนี้นะพี่น้องวิญญาณของเราก็จะมีความว่องไวเอเมนพอไปตรงไหนเนี่ยเราก็รู้เลยว่านี่คือค่ายเอเมนถ้าวิญญาณเราขาดความว่องไวเราไม่ดำเนินชีวิตอยู่ในม่านเราก็ไม่สามารถออกไปนอกค่ายได้เราก็นึกว่าตรงนี้ดีแล้วเหมาะสมกับเราตรงกับรสนิยมรสชาติของเราโอ้พระเยซูหลายครั้งเนี่ยผมบอกพี่น้องนะรสชาติของพระเจ้ากับรสชาติของเรามันจะไม่เหมือนกันเราต้องระวังเราอาจจะชอบแบบนี้พระเจ้าไม่ได้ชอบเหมือนกับเราเราจะคิดแบบนี้พระเจ้าก็คิดไม่เหมือนเราเพราะความคิดของพระเจ้าเหมือนกับฟ้าน่ะความคิดของเราเหมือนกับดินมันห่างกันเหมือนฟ้าดินน่ะพี่น้องพระคัมภีร์ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยดังนั้นเราจึงต้องฝึกฝนวิญญาณมีเพียงวิญญาณเท่านั้นที่สามารถรู้เรื่องราวของพระเจ้าในหนังสือ1โครินธ์บทที่2เนี่ยบอกว่ามนุษย์ฝ่ายจิตไม่สามารถรู้เรื่องราวของฝ่ายวิญญาณได้มีเพียงมนุษย์ฝ่ายวิญญาณสามารถเห็นแจ้งทุกสิ่งพระคัมภีร์ว่าอย่างนั้นนะครับมนุษย์ฝ่ายวิญญาณสามารถเห็นแจ้งแล้วก็อย่างรู้ทุกสิ่งเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยู่ในวิญญาณไม่ฝึกฝนวิญญาณเราไม่รู้เลยว่าเรากำลังอยู่ในค่ายหรือเปล่าเอเมนแต่เมื่อเราฝึกฝนวิญญาณเราเข้าไปอยู่ในม่านอย่างที่บอกพระเยซูออกไปนอกค่ายแล้วเข้าไปในม่านส่วนเราเนี่ยตรงข้ามพระเยซูเราต้องเข้าไปในม่านก่อนแล้วจากนั้นจึงสามารถออกไปภายนอกค่ายได้เอเมนสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าเราอยู่ในม่านเราอยู่ในวิญญาณฝึกฝนวิญญาณของเราให้วิญญาณเรามีความว่องไวมีการใช้งานมีความว่องไวเพราะวิญญาณก็จะตัดเข้ามาในวิญญาณของเราเอเมนแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นค่ายหรือเปล่าตรงนี้มีสิ่งเจือปนไหมตรงนี้เนี่ยมีสิ่งมลทินไหมมีลูกเคารพไหมมีตุ้มหูไหมเอเมนพระองค์จะบอกเราให้เรามีความรู้สึกเมื่อเรามีความรู้สึกแล้วเนี่ยเราต้องเป็นเหมือนโมเสสต้องเป็นเหมือนพระเยซูเราต้องตามพระเยซูออกไปภายนอกค่ายต้องมีใจกล้าต้องออกไปนะเพราะไม่ออกไปเนี่ยค่ายเป็นสิ่งที่พระเจ้าปรับโทษค่ายไม่สามารถสำเร็จพระประสงค์ของพระเจ้าค่ายตรงนั้นพระเยโฮวาไม่ตัดกับเราหน้าต่อหน้าโมเสสออกไปนอกค่ายแล้วไปตั้งกระโจมอยู่ข้างนอกพระเยโฮวาตัดกับเขาหน้าต่อหน้าเลยนี่คือสุดยอดนะพระคัมภีร์เดิมบอกเห็นหน้าพระเจ้าไม่ได้นะเห็นเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นนะแต่นี่พระเจ้าแต่กับโมเสสหน้าต่อหน้าใช้คำนี้นะฮะมันลึกซึ้งขนาดไหนเนี่ยผมไม่สามารถบรรยายได้มันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากเป็นเหมือนมิตรสหายเลยพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินมากลายเป็นมิตรสหายเป็นเพื่อนของเราเลยพระองค์รักเรามากยินดีมาเป็นเพื่อนของเราเป็นหุ้นส่วนของเราให้เรารับสิทธิประโยชน์ร่วมกับพระองค์อย่างยิ่งใหญ่เอเมนนี่คือเหมือนกับที่ผมอ่านไปเนี่ย2โครินธ์โทเนี่ยบทที่6ข้อ17เนี่ยที่พูดไปเนี่ยพระเยโฮวาบอกเราทุกวันว่าพระเจ้าเนี่ยบอกว่าเจ้าทั้งหลายเนี่ยต้องออกมาแยกตัวออกมาจากถ้ำกลางของเหล่านั้นถ้ำกลางของเหล่านั้นก็คือค่ายที่เต็มไปด้วยลูกเคารพจงออกมาแล้วไปแยกบริสุทธิ์ต่างหากต้องแยกบริสุทธิ์แล้วเมื่อแยกบริสุทธิ์แล้วเป็นไงฮะก็จะไม่เปื้อนของมลทินของมลทินก็คือลูกเคารพทั้งหลายแล้วเราจะรับเจ้าไว้
แล้วเราจะเป็นบิดาของเจ้าเจ้าก็จะเป็นบุตรของเราพระเยโฮวาห์เนี่ยรักสั่งอย่างรับสั่งไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นพลไพ่เราก็ต้องพึงปฏิบัติตามเราจะต้องมีการมองเห็นเอเมนเราจะต้องทุกวันเนี่ยอยู่ในวิญญาณเอาความคิดเนี่ยตั้งไว้ในวิญญาณไม่เอาความคิดตั้งไว้ในเนื้อหนังเอาความคิดตั้งไว้ในเนื้อหนังก็คือความตายเอาความคิดตั้งไว้ในวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขแล้วเราก็สามารถสังเกตรู้ว่าอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้าอะไรเป็นที่ชอบอะไรเป็นน้ำพระทัยอะไรสุดยอดอะไรครบสมบูรณ์เราก็สามารถรู้ได้โดยพระวิญญาณที่อยู่ในเราเนี่ยจะบอกแก่เราแล้วชีวิตคริสเตียนของเราก็จะสามารถเดินในหนทางที่พระเจ้าทรงชอบพระทัยสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าอาเมนก็ขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนนะให้เราสามารถเข้าไปในม่านอยู่ในวิญญาณฝึกฝนวิญญาณใช้วิญญาณให้กลายเป็นคนที่มีวิญญาณที่ว่องไวแล้วจากนั้นสามารถออกไปภายนอกค่ายหลุดพ้นจากศาสนาประเพณีวัฒนธรรมทั้งหลายหลุดพ้นจากลูกเคารพอาเมนแล้วเราทั้งหลายจะได้อยู่ในการสถิตอยู่ของพระเจ้าเอเมนเป็นมิตรสหายของพระเจ้าและพระองค์จะตัดแก่เราหล่อเลี้ยงเราแจกจ่ายพระองค์ให้แก่เราทุกวันพระองค์ผู้นี้ก็จะประทานตัวของพระองค์เข้าสู่ภายในเราเติมเต็มสร้างก่อร่างขึ้นในเราให้เราทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นคริสต์จากกลายเป็นพระกายของพระคริสต์และสุดท้ายเนี่ยสำเร็จแผนการบริหารของพระเจ้าคือกลุ่มเยรูซาเล็มใหม่ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์อาเมน